โรคตับซึ่งเกิดจากการที่ตับได้รับความเสียหายและเกิดแผลเป็นอย่างถาวรมีลักษณะเฉพาะคือการมีเนื้อเยื่อผังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับส่งผลให้การทำงานของตับลดลงไม่ว่าจะเป็นการผลิตโปรตีนการเก็บสะสมสารสำคัญและแร่ธาตุต่างๆการทำลายสารพิษรวมทั้งปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับด้วยสวัสดีครับผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงก็คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนก็ดูดบุหรี่อะไรอยู่นั่นน่ะนะคือเราต้องไปทำงานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราก็ได้ไปหาหมอเราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณหมอก็บอกว่าคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทำงานแบบนี้กลางคืนนี้คุณหมอเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณ4 ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่แบบเก่าที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพี่แกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะเราก็เมื่อพี่ติ๊กแนะนำเราก็เลยลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็พิกาผมกินอยู่ประมาณ15 วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ำหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจนเราเริ่มมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช่จริงๆกับโรคนี้โรคตับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่มันทรมานมากเลยครับเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงโรคตัวนี้แล้วร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ำมีนวลมีสีมีสันขึ้นคือตอนนี้ผมเชื่อ100%เลยว่าเซอร์นิตินเขาดีจริงๆครับเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ